หลายคนมีความสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วชุดคู่เลข09หรือ90มงคลหรือไม่มงคลถ้าจะพูดถึงความหมายจริงๆของชุดคู่เลข09หรือ90นะคะก็ไม่ได้มีความหมายที่เป็นอันตรายเพราะจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงคนเราทั่วๆไปนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของการเงินสุขภาพและก็ความสัมพันธ์ชุดคู่เลข09หรือ90ถ้าพูดถึงข้อดีแล้วนะคะคนที่ใช้ชุดคู่เลขนี้จะเป็นคนที่มีเซนส์ชอบเข้าวัดทำบุญชอบอะไรที่เป็นเรื่องเร้นลับหรือเรื่องที่เหนือธรรมชาติอาจจะเป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องโหราศาสตร์สิ่งเร้นลับการดูดวงการดูลายมือหรือศาสตร์อะไรต่างๆที่เป็นศาสตร์เหนือธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูอย่างผิวเผินนะคะชุดคู่เลขนี้ก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากมายออกจะมีข้อดีที่คนที่ใช้อาจจะชอบทำบุญมีซิกเซนและก็ชอบศึกษาในเรื่องต่างๆถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติก็ตามนะคะแต่ใครที่มีชุดคู่เลข09หรือ90แล้วชุดคู่เลขนั้นยังไปประกบกับชุดคู่เลขที่มีผลกับในเรื่องของความคิดอาจจะเป็น0999อันนี้ลักษณะของคนคนนั้นอาจจะต้องเป็นคนลักษณะที่ดูเพี้ยนๆ นะคะแต่ถ้าใครที่ทำงานหรือมีกิจกรรมต่างๆหรืองานที่ทำเป็นของประเภทของครั้งวัตถุมงคลแนะนำให้ใช้เลข99แทนนะคะเพราะเลข09หรือ90ถ้าจะดูอย่างผิวเผินนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะแต่เลข0เป็นเลขอันตรายค่ะเมื่อนำมาประกบกับเลขไหนนะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้อาจจะเป็นเนื้องอกเป็นซิสไม่ส่งผลดีกับสุขภาพในระยะยาวนะคะถ้าใครต้องการดึงข้อดีในพลังงานของชุดคู่เลข09หรือ90มาใช้แนะนำให้ใช้ชุดคู่เลข99นะคะเพราะชุดคู่เลข99จะมีความหมายคล้ายๆกับชุดคู่เลข09หรือ90นะคะแต่จะมีข้อดีมากกว่าชุดคู่เลข09หรือ90นะคะค่ะใครที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขลองนำยันพลังตัวเลขไปใช้ดูก็ได้นะคะซึ่งยันพลังตัวเลขก็มีวิธีการใช้ที่ง่ายๆค่ะแค่เขียนติดไว้ที่กระเป๋าสตางค์ที่โต๊ะทำงานหรืออะไรก็ได้นะคะที่ติดตัวเราไปเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนเบอร์มือถือก็ค่อนข้างจะยากซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเบอร์บางคนก็ค่อนข้างจะเป็นจำนวนเงินที่สูงเลยทีเดียวนะคะค่ะในวันนี้เราจะขอแนะนำยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395นะคะซึ่งยันพลังตัวเลขชุดนี้ท่านอาจารย์นิติกฤตกิติศรีวรนันท์ท่านเป็นผู้คิดค้นและทำการเผยแพร่นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะแค่เขียนติดที่กระเป๋าสตางค์โต๊ะทำงานหรืออะไรก็ได้นะคะที่ใกล้ๆตัวเราและเคล็ดลับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะด้วยการอุทิศบุญซึ่งในวันนี้เราจะขอแนะนำกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเราได้ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ซึ่งยันพลังตัวเลขชุด4289ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินการค้าขาย6395ก็จะเสริมในเรื่องของโชคลาภรวมถึงในเรื่องของเสน่ห์เมตตาด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรายังได้เพิ่มความเป็นมงคลด้วยยันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งจะมีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ชื่อเสียงและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีชุดคู่เลขเสน่ห์เมตตาซึ่งชุดคู่เลขนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็มียันคาถาซึ่งเป็นยันล้านนาอยู่ในปั๊บสาพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาและกระเป๋าสตางค์ทุกใบยังลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งไอ้ไข่เด็กวัดเจดีก็จะเด่นในเรื่องของการงานและโชคลาภรุ่นนี้จะเป็นใบสั้นหนังพียูนะคะตัวจับซิปก็ออกแบบเป็นพิเศษค่ะมีสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินสากลที่ชินแสหลายท่านแนะนำเลยนะคะว่าถ้านำสัญลักษณ์นี้มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภรวมถึงโลโก้ของเรานะคะเครื่องรางดึงดูดเงินสากลสัญลักษณ์นี้จะอยู่ในแบงค์1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลายท่านก็นิยมนำสัญลักษณ์นี้มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะเราก็จะมีทั้งรุ่นหนังบัวและหนังพียูซึ่งก็จะลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ไว้ทั้งหมด4จุดเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นหนังแท้นะคะซึ่งเขาก็สามารถทนความร้อนได้ดีเราจึงใช้วิธีการกดทับพุทธคุณต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขชุด4289พุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดียันคาถาและยันพลังตัวเลข16ตัวไว้ที่ด้านในของกระเป๋าสตางค์เลยนะคะตัวจับซิปก็ออกแบบเป็นพิเศษค่ะสัญลักษณ์สากลดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการออกแบบของกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ฮงจุ้ยมีช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขการเงิน
เลขแห่ง Infinity สายคล้องออกแบบเป็นพิเศษสามารถถอดเก็บได้พร้อมที่ดึงดูดเงินรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะท่านไหนที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะลองนำยันพลังตัวเลขมาเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาได้ค่ะด้วยเคล็ดลับง่ายๆด้วยการเขียนยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395หรือจะให้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาก็ได้นะคะกระเป๋าสตางค์ของเรานอกจากจะลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ลงยันพลังตัวเลข16ตัวลงยันคาถาลงพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์กระเป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบตามศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ฮวงจุ้ยผสมผสานกันรวมถึงเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภซึ่งเราจะส่งมอบเป็นรูปแบบนามบัตรใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้กับลูกค้าของเราทุกท่านเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภนอกเหนือจากการที่นำกระเป๋าสตางค์ทุกใบไปผ่านพิธีปลุกเสกค่ะสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราชักมาได้นะคะที่ LINE ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287กระเป๋าสตางค์ของเราทุกรุ่นทุกสีไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิธีการโอนเงินหรือการเก็บเงินปลายทางฟรีค่าจัดส่งลูกค้าจ่ายเฉพาะค่ากระเป๋าสตางค์อย่างเดียวกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพียูราคาใบละ829บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังพียูราคาใบละ987บาทกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังแท้ราคาใบละ1565บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังแท้ราคาใบละ1965บาทกระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้เรารับประกันหนังและซิป1ปีถ้าเป็นหนัง PU จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปีนะคะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นหนัง PU หรือหนังแท้ด้านนอกและด้านในจะเหมือนกันหมดนะคะจะมีความแตกต่างกันเฉพาะผิวของหนังที่เป็นหนัง PU และหนังวัวและพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆถ้าเป็นหนัง PU จะใช้วิธีการลงทองถ้าเป็นหนังแท้จะใช้วิธีการปั๊มลงไปที่บริเวณผิวของหนังเลยนะคะค่ะลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปทุกท่านเรามีการติดตามผลการใช้กระเป๋าสตางค์ประมาณ3เดือนถ้าหลังจาก3เดือนที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเราที่ LINE ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287เรามีเคล็ดลับพิเศษส่งมอบให้สำหรับลูกค้าที่ในเรื่องของการเงินยังไม่กระเตื้องขึ้นหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไปได้ประมาณ3เดือนค่ะสนใจทักเรามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ